ไปเรียนรู้วิธีการดูพระแท้กันก่อนดีกว่าผิวแท้พระแท้นะครับดูพระแท้ด้วยตาเปล่าป่ะย้อนนะย้อนนะครับไปดูเทคนิคการดูพระกันดีกว่านะปี2510ถึง20ก็จะผิวก็จะเป็นมีลมมันปูมีลมมันปูกับลมดำเห็นไหมฮะซึ่งเป็นลมร้อนแฟนเพจผมจะรู้กันดีถ้าเป็นลมดำผิวแบบนี้โอเคถ้าเป็นลมดำหลังปี2530ขึ้นมานี่จะเป็นลมเหนอะๆเห็นไหมนี่จะเป็นลมเหนอะๆเหนอะๆไหมเหนอะๆเห็นป่ะเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนใหม่เก่าเห็นความแตกต่างไหมครับเพื่อนๆเห็นแล้วกดถูกใจปูหนูเหรียญนี้เป็นไงลมดำบางเหมือนเขาไหมไม่บางผิดปกติไม่บางไม่แห้งไม่ขึ้นผิวพลายน้ำมันก๊าซถ้าผิดปกติแล้วไซส์ไปส่องดูอุ้ยเบอร์เบิดเลยเหรียญเก๊ถอดซิลิโคนเห็นไหมครับยังมาเจอเหรียญเพราะเงินรุ่นสุดท้ายผิวเป็นไงผิวบางนี่ผิวบางมีพลายน้ำมันก๊าซอาจารย์นำก็ผิวอย่างเงี้ยเพราะปี19เห็นไหมครับผิวแท้พระมีโอกาสแท้ไหมอุ้ยคมได้เลยตัวหนังสือหนังหาคมได้ถ้ามาเจอเหรียญเงินรุ่นสุดท้ายผิวเป็นแบบนี้เฮ้ยหนาหนาเนอะๆไม่อย่างนี้แปลกหนาหนาเนอะๆแปลกแล้วไม่บางไม่มีพลายไปส่องดูสิเก๋แง่แข ตัวหนังสือหนังหาตื้นเนี่ยดูพระแท้เก๋ด้วยตาเปล่าโอเคจบง่ายๆกระไรทองเป็นไงกระไรทองก่อนมี2500เห็นไหมอันนี้2497สวยหน่อยกะไหล่ใช่ก็แกะบล็อกสดล่ะกะไหล่ใช่ก็แกะบล็อกสดล่ะพอกะไหล่พระเก๋เหมือนไหมกะไหล่พระเก๋ไม่เหมือนข้างบนแต่มันก็เหมือนกันนะเนี่ยกะไหล่พระเก๋เนี่ยก็เหมือนกันเห็นไหมก็จะแตกต่างจากกะไหล่พระแท้ชัดเจนนี่ตาเปล่าเลยพอเป็นกระไหล่พระเก๋ไปจับส่องดูนี่มีรอยถอดซิลิโคนยับยุยตัวหนังสือไม่มีรอยต่อยันเป็นรอยนี่เก๋เนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยบางทีคนเอาพระไปดูเขาเฮ้ยทำไมผมไม่ต้องส่องกล้องแล้วบอกว่าเก๋เนี่ยเราเคยเห็นทั้งแท้และเราเคยเห็นทั้งเก๋เพราะสุดเหรียญนี้แท้ไหมถ้าแท้กระไรต้องเป็นแบบไหนถ้าแท้กระไรต้องเป็นแบบนี้ถ้าแท้กระไรต้องเป็นแบบไหนถ้าแท้กระไรก็ต้องประมาณนี้แต่อย่างนี้กระไรมันผิดไปไหมมันจะออกไปเป็นแบบนี้มากกว่ากระไรมันออกจะไปเข้ากับอันนี้มากกว่าไปตรวจสอบดิบล็อกจริงหรือบล็อกถอดส่องไปปั๊บอ้าวบล็อกถอดนี่นาตื้นเลย
สรุปแล้วผิวเก๋พระก็เก๋นี่ฮะพระแท้เก๋ดูตาเปล่าได้แบบนี้แท้หรือเก๋คำตอบคือแท้เห็นไหมลมบางผิวพลายน้ำมันขึ้นนะถ้าลมสมัยใหม่แบบนี้ลมแฉะแต่ก็แท้เพราะนี่หลังปี30อันนี้ปี08นี่ลมเดิมแท้ไหมแท้พอแท้ส่องปุ๊บบล็อกก็เป็นบล็อกสดแกะจริงเหรอนี่แกะคนเดียวกับพ่อเงินที่สุดท้ายคนเดียวกับพ่อทบเนี่ยโอเคนะจ๊ะถ้าโอเคแล้ววันละนิดวันละหน่อยเราจะได้ดูพระกันพอได้บ้างอ่ะวันนี้เมื่อวานผมพูดถึงเหรียญนี้ค้างไว้เหรียญพระนิรันตลายวัลลาประดิษฐ์ครับพศ06นะเหรียญพระนิรันตลายวัดราชประดิษฐ์อย่างที่ผมบอกอ่ะอันนี้คือเหรียญรุ่นแรกนะเหรียญนี้จะหายากจะพบเห็นเหรียญนี้ได้อยู่ในเว็บไซต์ดังๆไม่ค่อยเจอตามสนามพระหรือไม่ค่อยเจอในร้านเซียนคนไหนเพราะว่าทำน้อยหายากหาสวยยากเพราะอะไรเห็นไหมฮะบางคนเจอก็ไม่รู้ว่านี่เป็นเหรียญวัดราชประดิษฐ์วัดราชประดิษฐ์ก็เป็นวัดสำคัญที่รัชกาลที่4นะท่านทรงสร้างขึ้นเขาบอกว่าในตามตำราในโบราณนั้นการสร้างวัดของเมืองนึงอ่ะต้องสร้างมีอยู่3วัดสำคัญซึ่งชื่อก็จะซ้ำๆกับเมืองเก่าคืออยุธยารัตนโกสินทร์เนี่ยย้ายมาจากอยุธยาใช่ไหมเมืองวัดที่สร้างขึ้นน่ะก็สร้างตามชื่อเมืองเก่าที่มีในอยุธยานะครับก็เขาจะต้องมี3วัดนะวัดมหาธาตุนะวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะแล้วก็วัดราชประดิษฐ์อันนี้เป็นเหรียญที่ไม่ค่อยเจอสวยส่วนมากเจอไม่สวยอ่ะทำไมเขาจึงนิยมแขวนจนสึกเพราะเหรียญนี้คือเหรียญพระนิรันตลายนิรันตลายก็คือไม่ตายอ่ะแค้วคลาดจากความตายแค้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงอย่างหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนี่ยเราเรียกว่าพระนิรันตลายคนไม่ค่อยรู้จักเหรียญนี้แต่คนจะมารู้จักเหรียญนี้กันเยอะใช่ไหมนี่ส่วนมากคนจะรู้จักเหรียญนี้กันเยอะเหรียญปี15เนี่ยนี่เพราะเจอบ่อยแพงขายได้เหรียญ 2-3,000 นะแต่เห็นไหมครับคือจริงๆอ่ะองค์ในเนี่ยองค์ในอ่ะคือเนี่ยพระนิรันตลายเนี่ยคือองค์ในองค์เนี้ยคือองค์ในพระนิรันตลายเขาก็ลงหัวใจนวะหอละคุณนวะคือ9อสังวิสุโลปุสะภุพะนี่อันนี้เป็นเหรียญพระนิรันตารายครับวัดราชประดิษฐ์มีพระพุทธสิหิงซึ่งนะล่อ4เนี่ยทรงให้หล่อจำลองนะครับเป็นพระพุทธสำคัญก็เอามาจากพิษโลกไม่ได้ก็หล่อจำลองขึ้นนะพระพุทธเจ้าราชก็หล่อจำลองขึ้นที่วัดราชประพิษนะเหรียญนี้ก็ต้องบอกว่าเนี่ยเจอก็อดที่จะเอามาให้แฟนเพจไม่ได้ต้องเอามาเพราะอะไรเพราะเป็นเหรียญที่เซียนพระอย่างเราอ่ะรู้ว่าไม่ค่อยเจอแล้วก็ไม่ค่อยเจอสวยนะครับอย่างนี้เจอบ่อยเพราะนี้ปี15นี่ไงนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็นี่เหรียญสงครามเกาหลีนี่เหรียญปี18หลวงปู่หลิววัฒนามแย้นั่งเต็มองค์เหมือนกันเหรียญนี้ประสบการณ์เยอะ
ไปสร้างประสบการณ์ที่ประเทศเกาหลีเรียกเหรียญสงครามเกาหลีเนี่ยเหรียญนี้ดีนะผมบอกเลยเนี่ยลงอักขระยันเนี่ยณคงกระพันณทรงแผ่นดินเนี่ยลงยันปูหลิวทั้งหมดอะเหรียญนี้จึงเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ขอบคุณครับแชร์แล้วครับพี่ธงชัยโอเคแล้วก็ได้อะไรมาอีกองค์เนี้ยเก่งนะพ่อเมืองวัดท่าแหนเนี่ยลำปางเนี่ยพ่อเงินน่ะไปออกเหรียญที่วัดนี้ด้วยนะองค์นี้เก่งเลยมีในชื่อปลุกเสกพิธีสำคัญสำคัญหลายพิธีเนี่ยลำปางเนี่ยเนี่ยองค์นี้เก่งเห็นไหมหลังเหรียญเหมือนกับอะไรพ่อเงินรุ่นสุดท้ายปู่ศรีถ้ำเขาบุญนาคนะนี่เหรียญนี้ถามว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ผมเสียดายมากนะสมัยก่อนผมเคยแขวนตกน้ำหายวันเนี้ยมีพี่คนนึงมาหาผมแล้วแล้วเขาก็ถามผมว่าพระของพี่เขาเนี้ยวัดไหนหลวงพ่ออะไรผมเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้พี่เขาฟังว่าสมัยก่อนน่ะพ่อผมอะให้พระรอดผมมาแขวนองค์นึงผมไม่รู้เลยครับว่าเป็นพระรอดที่ไหนใช่ไหมแต่ใครมาขอซื้อก็ไม่ขายใครมาขอดูก็หวงผมมีความสุขมากกับพระองค์ที่พ่อให้ผมแขวนจนวันนึงอ่ะผมมารู้จักกับวงการพระแล้วเซียนพระบอกไม่เล่นไม่แพงผมถอดพระองค์นั้นออกแล้วผมก็ไปแขวนเหรียญไปแขวนรูปหล่อหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาคุณเชื่อไหมครับผมย้อนกลับมา20กว่าปีที่ผมเล่นพระที่ผมแขวนแล้วมีความสุขจริงๆอ่ะเอาจริงๆคือพระรอดองค์นั้นมันกลายเป็นว่าวันที่เราไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราคาซื้อขายอ่ะเรารู้สึกมีความสุขศรัทธาและหวงแหนกับพระที่พ่อแม่เราให้แขวนวันนี้บางครั้งอ่ะเรามีพระองค์นึงที่พ่อแม่เราให้แขวนเรารู้สึกดีมาตลอดชีวิตเราก็ดีแต่พอมารู้จักเรื่องวงการพระหลงละเมอไปกับการซื้อขายจนเราถอดพระเหล่านั้นออกแล้วพระองค์ต่อๆที่ไปที่ซื้อเซียนมาก็ไม่รู้ก้าวจริงๆว่าสำหรับผมอะสำหรับผมนะไม่มีความสุขเท่าพระองค์ที่พ่อแม่ให้แขวนอย่างวันเนี้ยผมซื้อขายพระเครื่องเยอะมากนะครับฉะนั้นพระเครื่องที่ผมแบ่งปันเนี่ยองค์ไหนไปตรงกับพระที่คุณเคยแขวนแล้วหายองค์ไหนไปตรงกับพระบ้านคุณอย่าไปสนใจเรื่องราคาซื้อขายให้เป็นพระแท้เป็นพระที่เรารู้ประวัติศรัทธาถ้ารู้สึกดีแล้วแขวนไปเถอะครับที่ผมเล่าเรื่องเนี้ยเพราะทุกวันนี้พอเข้าวงการพระคนเราสงสัยในพระที่คอตัวเองที่พ่อแม่ให้แขวนสงสัยจนถอดออกแล้วก็ไปแขวนพระที่เซียนบอกว่าดีแต่เชื่อไหมพระที่เซียนบอกว่าดีบางครั้งแขวนไปแล้วไม่รู้สึกดีเท่ากับพระที่พ่อแม่ให้แขวนอันนี้ผมเป็นเรื่องส่วนตัวของผมที่เล่าให้ฟังอย่างเหรียญเนี้ยถ้าเหรียญของวัดดอนยายหอมนะแพงอ่ะผมก็รู้เหรียญรุ่นแรกคุณเคยเห็นผมแขวนเหรียญรุ่นแรกเพราะเงินวัดดอนไหมโดยส่วนตัวผมพระเพราะเงินอ่ะผมมีเยอะนะผมเก่งผมเก็บแต่เหรียญที่ผมแขวนคือเหรียญที่ออกวัดที่เอามาแจกวัดดอนคาปี2499อ่ะเพราะว่าทีแรกอ่ะผมแขวนพระองค์นี้ก่อนผมแขวนพระองค์นี้แล้วสมัยก่อนใส่เชือกล่มเขามาสร้างอ่างเก็บน้ำถ้าใครอยู่โพหักจะรู้จะมีอ่างเก็บน้ำเส้นป่าหลวงดอนคาบ้านผมอ่ะก็ลงไปเล่นอ่างเก็บน้ำแล้วแขวนเหรียญรุ่นเนี้ยแล้วหายเสียดายอ่างเก็บน้ำลึกงมหาไงก็ไม่เจอแล้วทีหลังอ่ะก็ยิ่งศรัทธามากอีกเพราะว่าเหรียญรุ่นเนี้ยเป็นเหรียญที่สร้างในปี16แล้วมีเลิกเสา5ผมจะบอกว่าผมชอบเหรียญที่สร้างปี16 36เพราะปี16กับเสา6อ่ะ36อ่ะมีเลิกเสา5ผมบอกเสมอว่าเหรียญที่สร้างปี16มักจะเป็นเหรียญมหาอุดคงกระพันชาตรีมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเต่ารุ่นแรกปู่หนูทุ่งแหลมพอเกษมระคังคว่ำใช่ไหมเพราะมีเลิกเสา5
เหรียญเนี้ยทำไมผมจึงบอกว่าดีผมมีเยอะนะผมมีเก็บสนิทเป็นร้อยนะเมื่อก่อนอะแล้วเวลาใครมาขอพระผมอะผมก็จะมักจะให้เหรียญนี้เพราะว่าเหรียญเนี้ยได้แขวนทั้งพ่อแช่มพ่อเงินไงพ่อแช่มเก่งตั้งแต่เป็นพ่อแช่มนี่เป็นหลานพ่อเงินนะและเป็นหลานหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพ่อแช่มเป็นหลานพ่อคงวัดบางกระพร้อมด้วยนะครับพ่อแช่มเนี่ยเก่งตั้งแต่ตอนเป็นพระลูกวัดอะพ่อเงินรับนิมนต์ไปเสกวัตถุมงคลที่ไหนก็แล้วแต่ตัวท่านไปไม่ได้จะให้พ่อแช่มไปพระครูสมุอวยพรเนี่ยก็ไปเสกตั้งแต่บวชได้6พรรษาแรกนะนะครับเห็นไหมฮะเหรียญพ่อแช่มมาสร้างปี15พ่อเงินมรณภาพหรือยังยังนะพ่อเงินมรณภาพมกรา20นะคือพลังจิตพ่อแช่มน่ะเหมาะควรที่สร้างวัตถุมงคลเองได้ตั้งแต่ปี15แต่สร้างสมเด็จตั้งแต่ปี13เหรียญเนี่ยปี16จึงถือเป็นเหรียญ2หลวงพ่อของวัดดอนยายหอมที่พูดทั้งหมดไม่ได้ขายเล่าให้ฟังว่าถ้ามีโอกาสไปเจอแขวนซะครับโอเคนะครับแล้วปัจจุบันที่หาซื้อไม่ได้แล้วด้วยอ่ะอันนี้หยิบมาก็เลยเล่าให้ฟังอันที่ผมชอบซื้อพ่อผางเนี่ยรู้ว่าเราได้มาจากไหนภาพบูชาแล้วก็รูปพ่อผางบานนั้นนะเป็นรูปที่เขาไปถ่ายแล้วถ่ายไม่ติดนะคนไปถ่ายรูปถ่ายไม่ติดเลยไปกราบหลวงพ่อก็เลยถ่ายติดได้มาจากเขาเรียกว่าช่างคนนี้เขาเรียกว่าช่างเทวดาคือวัดไหนที่ทำไม่ได้อะทำโบสถ์ทำศาลาไม่ได้ช่างคนนี้จะทำได้เอางี้การหลวงพ่ออุตมะเนี่ยอยู่กับหลวงพ่ออุตมะเลยช่างคนนี้แล้วก็ไปทำโบสถ์ทั่วไทยไปทำโบสถ์ให้หลวงพ่อผางเขาบอกว่าพระบูชาองค์ที่ผมอะได้มาองค์นั้นอะได้ตอนขยับพระประธานน่าจะขยับพระประธานในโบสถ์บอกว่าอภินิหารที่เจอกับพระผางก็คือว่าเทปูนเนี่ยทูลเปียกๆเนี่ยพ่อผางก็เดินมากับลูกศิษย์ข้างนอกอ่ะมากับหลวงพ่อเดินนำหน้าไปไม่มีรอยตีนเลยแต่ลูกศิษย์เดินมาเนี่ยปูนยุบเป็นรอยตีนเต็มเลยนี่คือนะอภินิหารที่ลุงยังมีชีวิตอยู่นะครับเดี๋ยวว่างๆจะอัดคลิปมาให้ฟังเนี่ยถามแกบอกว่าไม่อย่าถามเลยว่าอะไรปีอะไรเอาว่าได้มาจากมือหลวงพ่อตอนนั้นก็ว่าจะไม่เอาหลวงพ่อให้ก็เลยเอาเป็นช่างทำโบสถ์วัดหลวงพ่อผางผมชอบข้อมูลแบบนี้คนที่จะทำให้ผมไปหาได้เขาไม่ได้มีพระมาขายผมนะครับแต่เขามีข้อมูลแต่คนที่ทำให้ผมอยากไปหาคือคนที่มีข้อมูลแบบนี้ครับพิสิทธิศักดิ์เอาไว้แขวนโอเคนี่มีเหรียญรุ่นสุดท้ายหนึ่งเหรียญอ้าวนะฮะ